เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันญาณทิชาบัวเผือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขต3พรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญาตหารือท่านประธานหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องขอให้เปลี่ยนแปลงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิงวงเล็บป่าคลองใหญ่และป่าไฟป่าเขาไฟไหม้จังหวัดตราดค่ะเนื่องจากประกาศไม่ตรงกับเขตแนวการปกครองของจังหวัดตราดนะคะแล้วก็ประกาศทับที่ดินชาวบ้านของหมู่6ตำบลวังสัพพรสอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใหญ่นุจรินทร์นิกายวงศ์ค่ะว่ามีประชาชนเดือดร้อนจำนวน34รายซึ่งไม่สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้ทั้งที่มีเอกสารมีสค.1กับนส.3อยู่นะคะลำดับเหตุการณ์ก็คือว่าในวันที่13กุมภาพันธ์2517ค่ะได้มีกฎกระทรวงเนี่ยกำหนดให้ป่าเขาสมิงนะคะตำบลประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติในตำบลช้างทูลตำบลบ่อพลอยตำบลด่านชุมพลในอำเภอบ่อไร่นะคะและตำบลสตอตำบลประณีตตำบลวังตะเคียนในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะแต่ว่าในการทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงค่ะท่านประธานได้ลากเข้ามานะคะความจริงแล้วเนี่ยเส้นแบ่งเขตจังหวัดตราดเนี่ยคือเส้นสีส้มค่ะจากรูปภาพนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาลากเขตป่าสงวนเนี่ยคือลากมาถึงเส้นสีเหลืองนะคะทำให้พื้นที่ระหว่างสีส้มกับสีเหลืองเนี่ยถูกในอำเภอหมู่6ตำบลวังสัพพรสนะคะถูกประกาศเข้าไปเป็นเขตป่าสงวนด้วยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนค่ะไม่สามารถออกโฉนดที่ดินทำกินได้ดิฉันจึงอยากขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตรงนี้นะคะให้ตรงกับความเป็นจริงให้ตรงกับเขตแนวการปกครองและประกาศเพิกถอนหมู่6ตำบลวังสัพพรสอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วยค่ะขอฝากเรื่องนี้นะคะผ่านไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะครับต่อไปคุณเสถียร